สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคันตีนะครับและที่ติดถืออยู่นี่ก็คือมัสเมลโล่นั่นเองครับนี่มัสเมลโล่รสสตรอเบอร์รี่ครับทุกคนว้าวแต่วันนี้เราจะได้ไม่กินธรรมดานะครับเพราะว่าติมินี่ฮะเอาเทียนมันทำไมอ่ะใช่แล้วครับเราจะมาย่างมัสเมลโล่กันด้วยเทียนครับเราจะจุดเทียนวางไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็เอามัสเมลโล่เนี่ยมาย่างไม่รู้ว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่าแต่อยากทำมากๆเลยเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยครับว่ามัสเมลโล่เนี่ยจะเป็นยังไงเนาะกินสตรอเบอรี่หอมกรุ่นเลิฟลี่เลิฟลี่เลยน่ารักมากดูดินี่แกะยังไม่หมดนะให้มันมีอยู่ในถุงบ้างนี่มันเป็นแบบหัวใจแบบนี้เลยโอ้น่ากินมากยึง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 นี่นิ่มนิ่มด้วยครับแล้วก็ตามนั้นนะครับเราก็จะมาจุดไฟแต่ก่อนจุดติขอลองดูสิ ASMR ของเจ้ามาเมโลเนี่ยแบบกินเปล่าๆจะเป็นยังไงมาฟังกันวิธีการทั้งเถียนนะครับคือไฟนะครับเป็นของร้อนนะครับเด็กๆไม่ควรทำตามนะครับโอ้โหตั้งเถียนไวมากเพราะปกติติจะไปทำบุญแล้วก็ตั้งเถียนบ่อยนะครับทำให้ติคล่องในการตั้งเถียนเกี่ยวไหมเนี่ยนี่สุดแล้ว Happy birthday to you เฮ้เฮ้ไม่ใช่นะครับวันนี้เราจะมาย่างมัสเมลโล่เราก็ใช้ไม้จิ้มฟันแล้วกันนะครับนี่เราก็จะเสียบมัสเมลโล่หัวใจแบบนี้ลงไปแบบนี้นะครับนี่น่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ย่างนะครับเวลาย่างเนี่ยเราก็ต้องให้โดนไฟอ่อนๆนะครับแบบนี้ไม่ใช่ว่าเผาไปทําไมนะครับนี่ๆเริ่มสุกแล้วเราก็จะต้องย่างแบบนี้นะครับเดี๋ยวรู้สึกว่าเฮ้ยดับสิไม่เอานะไฟไม่ไหม้สตูดิโอฉันนะนี่นะครับโอ้นี่ดูดิโอ้ my god ไหม้นะครับอันแรกเสียเฮ้ทิ้งนะครับไฟมันจะต้องเป็นไฟอังอ่อนๆนะครับทุกคนมัน เสียบแล้ว1อันดูนะครับค่อยๆหมุนเอาจริงๆกินแบบไม่ต้องมีไฟมาอังอะไรนี้ก็อร่อยแล้วล่ะครับแต่ว่าถ้าอยากจะแบบว่างๆเนาะก็เอามาอังแต่จริงๆเวลาอังเนี่ยควรจะอังประมาณนี้เนาะแล้วก็ไว้สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยหมุนไปเขาก็จะค่อยๆพองนะครับแต่ว่านี้เนี่ยติอังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ด้วยแหละนี่มันจะพองขึ้นแบบเนี้ยอันนี้ไม่แบบนี้ไม่ควรกินนะครับเดี๋ยวมะเร็งถามหาเป็นยังไงกันบ้างครับกับการจุดเทียนมันเกิดไม่ใช่กับการกินมัสเมลโล่นะครับแบบเอามาย่างไฟแบบนี้แต่ว่าจริงๆเนี่ยควรจะกินเปล่าๆไม่ต้องย่างก็ดีแล้วนะครับไม่ต้องหาเรื่องตีนี่ก็แบบอยากลองเฉยๆเนาะก็ลองให้ทุกคนดูนะเขาเป็นยังไงถ้าใครนะครับเคยกินมัสเมลโล่หรือชอบหรือไม่ชอบแล้วเคยย่างไฟหรือเปล่าก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันที่ใต้คลิปนี้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกันนะจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆแบบนี้ครับตีลาไปแล้วนะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าครับเย้Happy birthday to you. Hey, bye bye. เปล่าเถอะละดับละ